ฉันยอมตายเพื่อการปฏิวัติยังไม่เคยมีสตรีจีนคนใดหลั่งโลหิตเพื่อการปฏิวัติมาก่อนฉันชิวจินจะเป็นคนแรกชิวจินสมาชิกกลุ่มทงเหมิงหุยแม้โลกจะยังไม่รู้จักการปฏิวัติก็ตามฉันยอมทิ้งสามีและลูกไว้เบื้องหลังความตายของฉันขออุทิศมันแก่การปฏิวัติการปฏิวัติจะสร้างบ้านที่ไม่มีวันพังให้แก่ประชาชนสร้างโลกที่สงบสันติแก่เด็กๆทั้งหลายประชาชนเป็นทาสมานานจนขยับตัวไม่ได้พวกเขาไม่เคยพบความสันติหรือสงบเด็กสองคนนี้อีกไม่ช้าก็จะกำพร้าแม่ฉันตายเพื่อเด็กทุกคนฉันตายเพื่อการปฏิวัติฉันไม่กลัวและไม่หวั่นต่อความตายฉันยินดีที่ได้พลีชีพยินดีที่ได้เสียสละในเวลานี้ฉันหลั่งน้ำตาด้วยความปิติมงคลภาพยนตร์ภูมิใจเสนอ1911ใจพาใจให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตร25เมษายน1911ซานฟรานซิสโกซุนหวนประธานกลุ่มทงเหมิงหุยวางกล่องบริจาคไว้ตามจุดสำคัญไว้ที่ประตูคอยระวังตัวด้วยนะครับครับให้คุณซุนได้พักก่อนอย่ารบกวนเขาครับห้าเดือนก่อนปีนังมาเลเซียเจอมินเจอมินนั่นใครกันอะลินชีชูสมาชิกกลุ่มทงเหมิงหุยใครเหรอลินเจอหมิงสมาชิกกลุ่มทงเหมิงหุยตื่นได้แล้วมีผู้หญิงมาที่นี่ไม่ต้องกลับไปแล้วผู้หญิงเหรอก้อยเฉียงตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วขอนอนต่อสักสามนาทีเนอะก็ได นาทีสุดท้ายละจดหมายแจ้งการตายของสมาชิกกลุ่มทงเหมิงหุยสวีจงฮันสมาชิกกลุ่มทงเหมิงหุยเอาแล้วตื่นแล้วสองนาทีเป๊ะเลยนะฉันจะไปกวางโจวเพื่อการขอการว่าไงนะเคอเฉียงสมาชิกกลุ่มหรือที่คณะกรรมการตัดสินใจเมื่อคืนแล้วหรือยังไงกันเหรอวงซิงนำการลุกฮือที่กวางเจาซุนหวนคอยหาทุนจากต่างแดนเห็นไหมเราโหวตกันเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราสัญญาเราสัญญาเอาไว้นี่เป็นเงินบริจาคจากต่างประเทศชาวจีนพ้นทะเลช่วยเหลือเราฉันสัญญากับพวกเขาเอาไว้แล้วฉันจะให้พวกเขาผิดหวังไม่ได้ฉันต้องทำตามสัญญานี่มันไม่ใช่สัญญาส่วนตัวแต่เป็นสัญญาของทงเหมิงหุยนะพวกเขาเขียนจดหมายนี่มาค่ะผู้หญิงคนที่เป็นใครกันนะนี่จงฮั่น
สุยจงฮันสมาชิกถงเหมิงฮุยจากหมู่บ้านฉันฉันเคยเสียนจงฮั่นเป็นคนประสานงานองค์กรใต้ดินที่กวางเจาพวกนายจะต้องแกล้งเป็นผัวเมียกันมันจะช่วยอำพรางได้ดีไม่เหมาะสมเลยไม่แกล้งไม่เหมาะสมตรงไหนไม่ได้ฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆยังไม่คิดอะไรแล้วคุณจะกลัวอะไรล่ะเฮ้ยจะตายน่ะมันง่ายปลุกใจคนสิยากกว่าภารกิจนายยากไม่ใช่เล่นเลยนะฉันมั่นใจว่าการลุกขึ้นที่กวางเจาจะเป็นจุดจบของราชวงศ์ซิงเอานาฬิกาพกนี่ไปวันที่เราเคลื่อนไหวเราจะดูเวลาให้พร้อมกันยี่สิบเจ็ดเมษายนคริสตศักราช1911ตรงกับวันที่29เดือน3ของปีสินไพ่กวางเจาจวนข้าหลวงมณฑลทำลายกำแพงนี่เร็วเข้าเร็วผีอยู่ไหนสหายที่มีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวนะรู้จักตัวตนของฉันดีกว่าถ้าจะประสานงานมันง่ายกว่านะเชื่อสิพูดเร็วไหลขนาดปากกามีดผ่าตัดฉันยังใช้ได้นับภาษาอะไรกับปืนล่ะอย่าลืมว่าทางการออกหมายจับนายนายจะไปเสี่ยงไม่ได้นะธนากรเมืองจีนเพื่อนำการก่อการท่านถือว่านายไม่รับผิดชอบทุกคนถอนไปให้หมดฟังคำสั่งของท่านโจมตีจากทางด้านข้างครับผมระเบิดมือตรงตามใช่ไหมห่วงท่านบอกเลยหยุดทางนี้ไม่ติดต่อคนอื่นไม่ได้เลยจะมีฉีหนีไปแล้วเขาเฉียงบอกเอาไว้ว่าถ้าเขาก่อการล้มเหลวให้เธอแจ้งซุนหวนทันทีเลยแล้วเขาบอกอะไรอีกเขาจะบอกอีกว่าถ้าก่อนค่ำเขาไม่กลับมาเธอต้องไปจากกวางเจ้าทันทีเดี๋ยวเขาถึงมาแล้วเขาไปซะ
ท่านสุภาพบุรุษงานระดมทุนในวันนี้จัดขึ้นเพื่อการลุกฮือที่กวางเจาแต่มาถึงตอนนี้ผมได้ข่าวว่าการต่อสู้ที่กวางเจาได้ยุติไปแล้วการก่อการล้มเหลวล้มเหลวอีกแล้วหรือไม่นานสิโทรเลขระบุว่าการก่อการล้มเหลวสมาชิกหลายคนต้องตายไปพวกคุณคงไม่ได้พบกับพวกเขาคนหนุ่มที่ตายไปเหล่านี้ล้วนเป็นคนมีความสามารถบางคนมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยบางคนก็เพิ่งจะแต่งงานไปแต่พวกเขายินดีที่จะอุทิศตัวเองไม่ว่าพวกเขาจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามการตายของพวกเขามีเหตุผลเพราะพวกเขามีความศรัทธาเรื่องโกหกของคุณมันเกี่ยวอะไรกับเราด้วยถามได้ดีคนส่วนใหญ่ณที่นี้เป็นชาวจีนพ้นทะเลทุกท่านคงจะทราบกันดีถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยามและการกลั่นแกล้งต้องทนต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดเป็นเพราะประเทศชาติของเราเต็มไปด้วยความช่อฉนสำยังอ่อนแอโรยราด้วยความเจ็บปวดพี่น้องร่วมชาติจีนของเราต้องเผชิญกับความอับโชคแผ่นดินถูกต่างชาติแย่งชิงการปฏิวัติของพวกเรานั้นเพื่อให้ปวงชนข้างหน้าได้มีความสุขให้ชนชาติของเรากลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งการเคลื่อนไหวได้รับการสนับสนุนจากชาวจีนพ้นทะเลมานานนับปีผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านคือมารดาของการปฏิวัติทุกท่านครับคนรุ่นลูกหลานเขาเสียสละเพื่อพวกท่านฟางเฉิงต้มลินชีช่วงหยูเพื่อยหลุนเฉินเกิงซินลินเจ๋อหมินเด็กหนุ่มคนนี้จนจะได้เป็นพ่อคนละเงิน 300,000 ดอลลาร์บริจาคจากที่คงถังผมจะไม่ปิดบังคุณเราขายบ้านที่อยู่มาแต่บรรพบุรุษยัสเซนถึงพวกเราเป็นชาวจีนพ้นทะเลก็จริงนะแต่รากเหง้าของเราอยู่ที่นี่ราชวงศ์ชิงไม่ใช่บ้านเราอีกแล้วหากไร้แผ่นดินที่ชื่อว่าบ้านจะเก็บบ้านบรรพบุรุษเอาไว้ทำไมกันรับไปเถอะหากการปฏิวัติครั้งนี้ล้มเหลวแล้วก็คุณจะเป็นหนี้เราชั่วลูกหลานยัสเซนนาฬิกาพวกของนายเนี่ยการกระสุนได้ก็จริงแต่การลูกปืนใหญ่ไม่ได้นะยิงครับชุนไทเฮาจักรพันได้ยินว่าซุนเหวินหนีไปต่างประเทศนานแล้วเขาไม่กลับมาที่นี่กว่า10ปีแล้วเราอยากจับเขาก็จริงแต่มันคงจะยากเอาการอยู่ซูสีไทเฮาเรื่องของซุนเหวินเราได้แจ้งไปทางทูตและรัฐบาลต่างชาติแล้วไม่ใช่เลยพวกเขาควรตามความเคลื่อนไหวของมันแต่ซุนยัตเซนโดนสายปราศัยทุกทีระดมเงินทุนจัดตั้งกลุ่มกบฏลักลอบขนอาวุธวางแผนก่อการกบฏเสนาบดีสีคงตื่นตูมจนเกินไปเขาไม่ได้อยู่ในสายตาเรา
ซุนเหวินแค่คนธรรมดาหาใช่ซุนงอคงซะที่ไหนจะมีอำนาจมากมายขนาดไหนกันการกระทำของซุนเหวินมีผลไม่น้อยหลายปีมานี้ความไม่สงบมีอยู่ทั่วมีการก่อกบฏครั้งแล้วครั้งเล่าซุนเหวินชักจูงผู้คนด้วยถ้อยคำโกหกคนจำนวนมากจึงหลงเดินตามช่างสร้างปัญหาได้มากจริงๆถ้าเขากล้าเหยียบพระราชวังต้องข้าทหารแมจูจะสังหารเขาซะถูกต้องแล้วต้องจัดการตัวปัญหาทั้งซุนเหวินและพรรคพวกของมันเราจะทำลายมันทีเดียวให้เรียบหยุดพูดจาได้รำคาญได้แล้วเราจะจับพวกเขามาฆ่าจะสรรเสริญหรือลงโทษหรือจะหาหนทางอื่นก็ช่างแต่ข้ามีอย่างเดียวที่อยากพูดข้าขอร้องให้พวกเจ้าทุกคนขอให้พวกเราได้อยู่อย่างสงบบ้างเถอะช่วงนี้เรื่องที่เราจะเอาทางรถไฟไปจำนองกับธนาคารของสี่ชาตินั้นทำให้เกิดการก่อจลาจลปืนของเจ้ามีไว้ทำอะไรเล่าบอกพวกมันไปสิถ้าพวกมันกล้าลุกฮือพวกมันต้องตายอย่างทรมานที่กลุ่มถงเหมือนคุยภายหลังการลุกฮือสู้ล้มเหลวสมาชิกถงเหมือนคุยพันต้าเว่ยเสี่ยงชีวิตเพื่อเก็บร่างของบริชนปฏิวัติ72คนและนำร่างเหล่านั้นไปฝังที่หวงหัวกาภายหลังได้มีการค้นคว้าเพิ่มเติมทำให้พบว่าจำนวนผู้พลีชีพนั้นมีถึง86คนด้วยกันฮาลวาฟาบาทนี่คือรถที่ราชวงศ์อังกฤษใช่ท่านน่าดีข้าไปเชื่อพระวงศ์ของจีนข้าขอลองดูหน่อยนะเชิญพระเจ้าที่ท่านมาก็เพราะเรื่องทางรถไฟเสฉวนใช่ไหมนิเวลจอแดนฟาบาทอย่าลืมเรื่องสัญญาที่ท่านจะเอาทางรถไฟมาจำนองกับประเทศของเรานะนั่นล่ะปัญหาล่ะข้าดูออกว่าการเอาทางรถไฟเสฉวนกับกวางตุ้งไปจำนองกับธนาคารประเทศท่านจะนำมาซึ่งปัญหาถ้าท่านยึดทางรถไฟนั่นไหยนาต้องเกิดแน่ฟาบาทรงหาทางออกไม่ได้เลยเหรอดูสิ่งประดิษฐ์นี้สิมันคือเครื่องจักรทำจากเหล็กมันเคลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังได้เคลื่อนไปซ้ายไปขวาได้ตามดังใจปรารถนาฟาบาทขอให้ทรงสำราญกับมันหวังว่าจะทรงขับมันไปในทางที่ถูกต้องนี่ฟังมาท่านทูตเราได้ส่งกองกำลังจากอู่ช้างไปปราบกบฏที่เสฉวนแล้วไม่ต้องเป็นกังวลไปฟาบาทช่างวางแผนได้แยบยลนะท่านเป็นคนถือพวงมาลัยต่างหากท่านมีเงินท่านมีกองเรือปืนท่านเป็นนักธุรกิจที่เก่งกว่าเราเสมอนะในอีก50ปีรถที่ท่านให้ข้ามาคงกลายเป็นแค่เศษเหล็กแต่ของขวัญเล็กน้อยที่ข้าให้จะกลายเป็นสิ่งประเมินค่าไม่ได้โอ้ขอบพระทัยเปิดประตูหัวข้าเฉียงเปิดประตูหัวข้าเฉียงฉันรู้นะว่าคุณอยู่ในนั้นเปิดประตูหัวข้าเฉียงคุณคิดจะทำอะไรห่วงข้าเฉียงวางมีดลงนะสองมีดไม่ชัดนี่ปล่อยฉันอย่ายุ่งนะปล่อยสิทำอะไรเนี่ยนี่คุณจะตายไม่ได้นะ
ต้องไม่ตายฉันรู้ว่าคุณเห็นว่าทุกคนถูกฆ่าตายฉันรู้เราล้มเหลวฉันไม่ได้คิดตายหรอกจงฮัทฉันจะเก็บมือข้างนี้ไว้เพื่อจับมือข้ามันช่วยฉันทีตัดมือข้างนี้ของฉันออกทีเถอะไม่นะเราทำพลาดและเคยทำพลาดมาก่อนแล้วเด็กๆรู้ไหมพระเล่มนี่เขียนว่ายังไงหวงข้าเฉียงยังมีชีวิตอยู่โชคชะตาจะไม่โหดร้ายกับเราเกินไปหวงข้าเฉียงเป็นคนที่เข้มแข็งและมุ่งมั่นคนเช่นนี้ไม่มีทางตายหรอกแต่พวกเธอรู้จักกับโฮเมอร์ลีอาใช่ไหมพาฉันไปพบเขาได้ไหมล่ะโฮเมอร์ลีอาอยู่ที่ไหนคุณลีอาบอกผมหน่อยได้ไหมทำไมคุณถึงสนใจเรื่องการปฏิวัติจีนทุกวันนี้การปฏิวัติจีนเป็นเรื่องเดียวที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจน่าสนใจเหรอนั่นไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการปฏิวัติหรอกงั้นทำไมจะปฏิวัติผมน่ะเคยเป็นหมอผมเคยช่วยชีวิตคนมามากมายด้วยมีดผ่าตัดแต่ว่าน่าเศร้าที่ในประเทศของผมประชาชนอยู่อย่างทุกข์ยากมันอาจจะดีกว่าตายแค่นั้นเองผมนึกสงสัยอยู่เสมอว่าทำไมเพื่อนร่วมชาติของผมถึงต้องทนมีชีวิตอย่างไร้ศักดิ์ศรีพวกเขามีชีวิตรอดอย่างสัตว์มีปัจจัยดำรงชีวิตอยู่น้อยมากพวกเขาทุกทรมานจากการกดขี่ของชนชั้นปกครองและอำนาจจากต่างชาติซึ่งตอนนี้ผมไม่อาจจะยอมรับมันได้อีกผมจะไม่ยอมรับมันผมต้องการเปลี่ยนแปลงผมต้องการปฏิวัติมาผมจะให้ดูอะไรเมื่อเร็วๆนี้ในเสฉวนซึ่งอยู่ตอนกลางของประเทศจีนผู้คนได้ก่อการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทางรถไฟจากรัฐบาลราชวงศ์ชิงที่ช่อชนและพึ่งพาไม่ได้เขาพูดกันว่ารัฐบาลของชิงได้เคลื่อนทัพจากมณฑลหูเป่ยไปยังเสฉวนแต่ที่พวกเขายังไม่รู้ก็คือข้าราชการหลายคนที่อยู่เบื้องหลังกองทัพของหูเป่ยหูหนานและเจียงสูเป็นสมาชิกของทงเหมิงหุยและคณะผู้ก่อการปฏิวัติผมมีความรู้สึกว่าที่ตอนใต้ของแม่น้ำแยงซีการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านั้นกำลังจะเกิดขึ้นผมอยากร่วมการปฏิวัติกับคุณด้วยดีมากผมจะชวนคุณเข้าร่วมการปฏิวัติจีนในฐานะที่ปรึกษาทางการทหารแต่ไม่รู้ว่าจะจ่ายค่าแรงให้สมกับที่คุณควรได้ไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเงินทองแต่มันเป็นเรื่องของคุณคุณต้องเป็นผู้นำการปฏิวัติคนแรกของจีนผมสัญญาแม้การลุกฮือที่กวางเจาจะล้มเหลวแต่การปฏิวัติยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้ได้เงินกู้จากสี่ชาติรัฐบาลราชสำนักชิงคิดนำทางรถไฟไปจำลองซึ่งจะทำให้ชาติเสียอำนาจอธิปไตยจึงเกิดการจราจรขึ้นไม่กี่เดือนให้หลังสมาชิกของกองทัพใหม่หูเป่ยภายใต้การนำของทงเหมิงหุยนำทัพเข้าร่วมในการก่อการครั้งใหม่วันนี้เราจะประหารพวกมันเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ใครเหลียงกุนข้าหลวงประจำมณฑลหูเป่ยและเหอหนาเราจะสามารถทำอะไรได้อีกพวกขบวนกงจินหุยเริ่มปราบคืนนี้ใครมีชื่อข้าให้หมดไม่มีการเป็นชีวิตเด็ดขาดรายชื่อขบวนกงจินหุยพวกเจ้าทุกคนลองถามใจตัวเองดูให้ดีราชสำนักชิงทั้งสนับสนุนและปกป้องพวกเจ้าเสียงปิงคุณสมาชิกกลุ่มกงจินหุยเดินตามโจรอย่างสุนหวนนั่นคือพฤติกรรมแห่งผู้อกตัญญูเดี๋ยวก่อนจินเจ้าหลงกองทัพใหม่หูเป่ยสมควรได้รับโทษนั้นลี่หยวนหง
แม่ทัพกองพลน้อยผสมประจำกองพลที่21สองคนหยุดก่อนตรงนายชื่ออะไรเสียงปิงคุณกองร้อยที่8ครับจิตเจ้าหลงกองร้อยที่8ครับขอให้นิ่งเฉยไว้นะนี่เป็นเหตุวิกฤตอย่าให้วุ่นวายเกินไปครับนี่มาอะไรกันวางแผนกับผมกันหรือไงไม่หลับไม่นอนพวกแกต้องการอะไรมีอะไรแบบที่กบฏนี่นะข้าชี้ช่องน้องชายวางปืนก่อนดีไหมฉันนี่แหละแกนำกบฏแกคิดจะฆ่าคนอีกกี่คนแต่ว่าแกโชคดีนะที่ฉันเล็งเป้าตรงไปที่แกน้องชายนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะถ้าไม่ทำตอนนี้จะทำตอนไหนช่วยด้วยวันที่10ตุลาคมนักปฏิวัติจากกองพันทหารช่างที่8ทำเสียงปืนแตกเป็นครั้งแรกในการลุกฮือที่หูชางนำมาซึ่งความพ่ายแพ้ของราชวงศ์ชิงผู้นำคนเดือดขึ้นยิงกับผู้ทุบออกไปที่อาคารรัฐบาลพอเสียงปืนคุณจบครบคราวเมื่อไรให้ยิงใส่ตัวข้าหลวงเลยครับจวนข้าหลวงอูฉางได้สำเร็จปฏิวัติยึดอู่ชางข้าหลวงรู้เฉินหนีไปเมื่อคืนนี้นักปฏิวัติที่อู่ชางเนี่ยโทรเรียกไปบอกทั้งแผ่นดินให้มาร่วมก่อการลุกฮือด้วยนะคนตะลึงกันทั้งโลกแล้วยัดเซนนายต้องกลับจีนทันทีท่านจะจองตัวเรือให้ได้ข้าไปแปซิฟิกแค่20วันก็ถึงเซี่ยงไฮ้แล้วมันเกิดขึ้นที่อู่ชางมันเกิดขึ้นที่อู่ชางเหรอเนี่ยส่งโทรเรียกบอกเคอเฉินที่ฮ่องกงเขาจะได้ไปนำการปฏิวัติที่นั่นครับคุณซุนผมพร้อมละผมจะไปเมืองจีนกับคุณไม่ผมจะไปยุโรปก่อนหวังสิงจัดการเรื่องในเมืองจีนได้ดีกว่าผมอีกทำไมความไม่สงบจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องที่ราชสำนักคิดจะเอาทางรถไฟจำนองกับต่างชาติตอนนี้ราชสำนักสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วแต่ถ้าพวกเขาได้เงินกู้ก็อาจจะขัดขวางการปฏิวัติได้สำเร็จจองตั๋วเรือไปยุโรปเร็วอย่าอารมณ์เสียนะแล้วไม่มีเวลาแล้วนะวางมันลงเถอะคุณจะกระวนกระวายทำไมคุณไม่ต้องใช้มันหรอกก้า
ารบที่อู่ชางจะเข้มข้นมากขึ้นฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอและความปลอดภัยของคุณล่ะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ตายหรอกโชคเข้าข้างฉันเสมอล่ะฉันไปแล้วนะไปสิไทเฮาก็มอมมีเรื่องอยากทูลขอว่ามาสิอูชอยชิงกองทัพเดินด้วยท้องดังคำโบราณว่าไว้พูดมาตรงๆเลยดีกว่าไม่ต้องอ้างคำโบราณหรอกกระหม่อมว่าเราน่าจะสรุปเรื่องการกู้เงินจากธนาคารของสี่ชาติได้แล้วจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ทีหลังเราคุยกันเรื่องนี้เป็นเดือนแล้วนี่ทำไมถึงยังไม่จบอีกธนาคารของทั้งสี่ชาติมองว่าเรายังไม่มีข้อยุติเรื่องการนำทางรถไฟไปจำนองข้างนอกวังมีเสียงจานประชาชนพูดว่าเรากำลังยกอธิปไตยให้กับต่างแดนพะยะเชื่อประเทศจะเป็นประเทศได้ยังไงหากเราไม่ได้ปกครองมันอยู่แม่ทัพลีเหตุการณ์ขับขันแล้วโปรดรีบตัดสินใจด้วยฉันปฏิบัติกับพวกนายอย่างดีทำไมต้องทำให้ฉันลำบากใจด้วยนะเราขอท่านเป็นผู้นำรัฐบาลทหารลำบากใจยังไงกันโอ้ยวางปืนลงซะนะจ้องวางปืนเสียวตู้นะฟังเลยท่านแม่ทัพหลีท่านดีต่อพวกเราเราจึงอยากให้ท่านนำรัฐบาลทหารในกองทัพมีคนเก่งตั้งมากมายทำไมไม่ไปขอให้สุนหวนเป็นผู้นำหลียุนฮงรัฐบาลปฏิวัติจะเลือกผู้นำของเราเองในขณะนี้สุนหวนอยู่ต่างประเทศหวงเคยเฉียงกำลังเดินทางมาเราจึงเสนอตำแหน่งนี้ให้ท่านหลียุนฮงเข้าใจสถานะตัวเองไหมให้สละตำแหน่งในสำนักก็ยังได้นะแต่ฉันไม่อยากจะเป็นข้าราชการฝ่ายปฏิวัตินะถ้าแค่อยากจะกลับบ้านโอ้พวกนายไม่เข้าใจสถานการณ์หรือไงถึงรุ่ยเฉิงกับจางเปียจะหนีไปแล้วแต่ถ้ากองกำลังย้อนกลับมาตีแล้วก็อู้ชางจะแหลกเป็นผุยผงภายในอึดใจเดียวเท่านั้นอ้าวเดี๋ยวอะไรไม่เอานะไม่แฟนไอ้ยืนคนจะต้องก่อนไม่เอาหายเดียวโอ้ปอยแย่ละจะให้เป็นผู้นำได้ไงไม่ได้เป็นผู้ชายเลยนะเนี่ยมองร้อนทิ้งทางจอดตีหลังจากรถเยอรมันครับลีเป็นอะไรไหมนี่มันสงครามบ้าบอแล้วกันแต่จะตายเพราะพวกแกนี่แหละเอากระสุนตัวหนอนไปก่อนแล้วมันจะตายด้วยกันมันจะนับท่านเป็นวีรชนปฏิวัติด้วยข้าลียวนหงแม่ทัพกองพลน้อยผสมข้าลียวนหงคุณนายรัฐบาลทหารถ้ายังไม่ยอมตายกลับมาประจำตำแหน่งพวกแกซะโอ้โหแล้วเว้ยเข้าใจเปล่าเป้าหมายเรือรบถูยู่เป้าหมายเรือรบถูยู่ระยะทาง 2,400 ฟุตระยะทาง 2,400 ฟุตบรรจุกระสุนบรรจุกระสุนได้เตรียมยิงรัวรอบแรกยิงรัวรอบแรกยืนยืนไม่โดนระยะห่าง 2,350 ไมล์ทางขวา25องศาบรรจุกระสุนยิงตัวใหญ่ทั้ง3กระบอกยิงหยุดยิงหยุดยิงทำไมฉันเป็นผู้นำรัฐบาลทหารฉันตัดสินใจเองทั้งหมดอย่าแซะพวกมันหยุดยิงทำไมยินช่างเสนาธิการทหารลูกกระสุนจะหมดไม่น่าใช่นะครับลองยิงโต้กลับเพื่อทดสอบดีไหมครับเพื่ออะไรรักษาชีวิตไว้ดีกว่าไปไปไปเถอะ13ตุลาคมขุนศึกหลียวนหงแห่งกองกำลังใหม่หูเป่ยรับตำแหน่งข้าหลวงแห่งรัฐบาลทหารตามคำขอของคณะปฏิวัติข่าวนี้มีการแจ้งไปทั่วประเทศการต่อสู้ที่แท้จริงอยู่ข้างหน้านั่น
รับทราบครับอยากตัดเบียร์ใช่ไหมล่ะดีมาตัดเถอะเพราะคณะปฏิวัติอย่างพวกนายให้เกียรติฉันมากฉันจะยอมกล้าแหกกฎหมายพ่อยวนซื่อไข่มีข่าวดีแกทำปลาตกใจหนีหมดยวนเคอร์ติงบุตรชายยวนซื่อไข่จะได้เลิกปลีกวิเวกสักทีแกคงอยากขึ้นม้าใจจะขาด27ตุลาคมยวนซื่อไข่ถึงแนวรบด้านหน้าด้วยบัญชาการกองกำลังของขึ้นเขาแต่งตั้งเฟิร์นขัวจาร์นำกองพลที่หนึ่งและต้วนฉีรุ่ยนำกองพลที่สองทั้งสองกองพลออกโจมตีฮั่นโคกทำไมทัพฮาวาฟูมาถึงแล้วครับเฟิร์นเกาฉางแม่ทัพกองกำลังเปิดหยางที่หนึ่งฮาวาฟูเราจะแสดงให้ทั้งพวกปฏิวัติและพวกวังต้องห้ามได้รู้ซึ่งถึงกองกำลังเปิดหยางและกำลังอันยิ่งใหญ่ของเราแน่นอนครับระยะห่าง500บรรจุกระสุนพร้อมยิงกองกำลังปฏิวัติพ่ายแพ้สมาชิกของเมืองฮุยอีเช็งสมาชิกกลุ่มผมเมืองเขาเสียงเราจะไปไหนกันดีที่ไหนก็ได้ที่มีเสียงปืนดังขึ้นขอทางหน่อยขอทางหน่อยทำไมทับผมเหมือนคุยหยุดยิงหยุดยิงก่อนทำให้เป็นลมในสนามโคลมในสนามโคลลมในสนามโคลไปสิรถเข้าอย่าวิ่งอย่าวิ่งกลับไปกลับไปซิอย่าวิ่งซิเป็นพวกปืนบ้าแล้วเข้าจับมันนะทหารจะไม่ตายแต่ก็ไร้ค่าถ้าปราศจากอาวุธข้าศึกเดินหน้ามาแล้วหากพวกมันหาระยะยิงทหารราชจะโจมตีทันทีหัวใจของการรบคือต้องหลีกเลี่ยงการยิงจับมันนะครับน้อยนะไอ้โง่ที่จะหนีเหรอฉันจะฆ่าแกวางปืนลงฮะเขาคือหวงซิงผู้บังคับประชาของเราวัตยาหัดก็ได้ครับขอสั่งพวกนายต่อจากนี้ไปจงฟังคำสั่งฉันครับสั่งให้ทุกคนเตรียมตัวไปแนวหน้าหน่อย3พฤศจิกายนหวงซิงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการในการควบคุมฮั่นโคและฮั่นหยางเราเผาฮั่นโคได้เรียบเป็นการโจมตีที่เยี่ยมยอดแต่มาตอนนี้เราจะยังไม่โจมตีต่อถ้าฝ่ายปฏิวัติแพ้ได้ง่ายได้ประเทศจะยังเป็นของราชสำนักชิงแต่ถ้าราชสำนักชิงอ่อนแออีกฝ่ายปฏิวัติก็อาจยึดอำนาจได้ไม่ว่าใครจะขึ้นเราก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยฉันมีเงื่อนไขว่าขออำนาจดูแลทั้งกองทัพและเสบียงตอนนี้ทายเฮาหลงยู่และพวกองค์ชายคงจะรู้แล้วว่าหากไม่ยอมกู้เงินจากธนาคารสี่ชาติก็คงไม่มีปัญญารบกับใครพอพูดถึงฝ่ายปฏิวัติลองคนติดต่อกันไปยนหงดูว่าเขาเป็นยังไงเขาไม่ใช่นักปฏิวัติในระยะยาวเราคงได้เจอคนที่เราควรติดต่อด้วยคือซุนยัตเซนกับหวงสิงท่านครับหวังจิงเว่ยมาถึงแล้วครับ
หวังจริงเว้ยไม่ได้ติดคุกอยู่ปักกิ่งหรอกเหรอใจเฟ้งปล่อยตัวเขาออกมาเจ้าหมิงบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าฝ่ายปฏิวัติต้องการอะไรกันแน่เราต้องการก่อตั้งสาธารณรัฐสาธารณรัฐทำไมถึงต้องเป็นสาธารณรัฐระบอบศักดินาทำให้จีนถดถอยมานานเกินไปแล้วตราบใดที่มีฮ่องเต้เราจะไม่อาจกำจัดระบบเก่าๆได้ในการปฏิวัติเราต้องปลดฮ่องเต้เลิกระบอบจักรพรรดิซะที่พูดมาเป็นทฤษฎีเราต้องปฏิบัติให้ได้จริงเมื่อก่อตั้งสาธารณรัฐแล้วใครจะมาเป็นผู้นำล่ะประชาชนจะเป็นคนเลือกผู้นำเองพี่เจ้าหมิงท่านนายพลไต่ตรองอย่างหนักก่อนที่พี่มาจากปักกิ่งเนอะท่านต้องการความช่วยเหลือจากพี่นะเพราะพี่เป็นคนที่รู้จักพวกปฏิวัติเป็นอย่างดีถูกต้องไหมล่ะเจ้าหมิงแล้วซุนเหวินยังอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าถังเว่ยหยงเอกอัครราชทูตชิงถังม่านโรบุตรีของถังเว่ยหยงลอนดอนทุกท่านครับทุกท่านคงจะรู้จักผมดีว่าผมมาที่นี่ทำไมผมรู้สึกว่าพวกท่านตัดสินใจยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคณะปฏิวัติผมเข้าใจถูกไหมไปเงินของคุณจะสนับสนุนราชสำนักชิงที่ช่อชนแล้วคุณจะได้อะไรตอบแทนล่ะทางรถไฟเหรอทางรถไฟของชาวจีนเหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณครับคุณช่วยกรุณาลดเสียงลงหน่อยครับพวกคุณกำลังตัดสินอนาคตของประเทศผมผมเป็นคนจีนผมมีสิทธิ์จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เราเพิ่งแจ้งเอกอัครราชทูตคุณว่าเราตัดสินใจยังไงไปแล้วงั้นบอกผมมาสิพวกคุณตัดสินใจยังไงเอ็ดเวิร์ดฮิลลีเออร์คุณอย่าลืมว่าเราอยู่ในยุโรปคุณควรทำตัวให้สมเป็นสุภาพบุรุษหน่อยนะครับแล้วคุณเข้าใจไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในจีนน่ะคุณซุนเหวินเขาไม่ตอบหรอคะพวกเขาเป็นนายธนาคารพวกเขาสนใจแค่เงินเท่านั้นไม่สนว่าชีวิตคนอื่นเป็นยังไงคุณฮิลิเออร์รู้ไหมว่าผู้ชายคนนี้คือใครมารุเขาคือคนที่จะตัดสินอนาคตของประเทศจีนคุณคือฉันชื่อถังมั่นรู้แกมันโง่พ่อแกคือทูตจีนแต่แกกลับไปคุยกับซุนหวนอ่ะแกรู้หรือเปล่าว่ามันน่ะเป็นใครมันคือกบฏต่อราชวงศ์ชิงไงเล่าเป็นอาชญากรที่ทางการต้องการตัวมันเป็นนักปฏิวัติเพราะหนูรู้ว่าเขาคือใครหนูถึงได้ช่วยเขายังไงล่ะคุณฮิลิเออร์คุณฮิลิเออร์ผมต้องไปก่อนที่คนคนนี้จะมาถึงเรายังอยู่ในที่ที่เดียวกันไม่ได้เข้าใจไหมจะไปทำไมล่ะท่านทูตทางผมขอร้องอยู่ไม่ได้ท่านยังไม่ได้ให้เกียรติรับคำเชิญของเราเลยขอร้องอย่าเพิ่งไปท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านวันนี้ผมรู้ดีว่าผมมาโดยไม่ได้รับเชิญยังไงก็ตามในฐานะที่ผมเป็นผู้นำการปฏิวัติจีนผมแค่อยากจะขอให้พวกคุณพิจารณาเรื่องเงินกู้6ล้านปอนด์ที่ท่านจะให้ราชวงศ์ชิงกู้ดูใหม่ซุนเหวินยังเป็นราษฎรของต้าชิงทำไมถึงไม่ให้เกียรติแผ่นดินเกิดบ้างเนี่ยท่านกล้าพูดถึงเกียรติของชาติเราได้ยังไงกันในเมื่อเราเสียเกียรตินั้นไปตั้งนานแล้วผมเป็นตัวแทนของชาวจีนทุกคนตัวแทนธนาคารอังกฤษและผมจะพูดในนามของผู้นำการปฏิวัติจีนดร.ซุนเราคงยุติสัญญาธุรกิจที่สำคัญแบบนี้ไม่ได้คุณทอมสันนี่ไม่ใช่สัญญาทางธุรกิจมันเป็นข้อตกลงทางการเมืองหากมีการเซ็นสัญญาเมื่อไรสิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงคืออธิปไตยของชาติจีนคุณซุนธนาคารเยอรมันของเราสนใจแต่ธุรกิจเราไม่สนใจการเมืองในประเทศหรอกนะท่านผู้แทนจากเยอรมันที่รักทุกครั้งที่ราชวงศ์ชิงเล็งปืนใส่พวกเราเนี่ยเงินของคุณช่วยเขาเหนี่ยวไกปืนราชวงศ์ชิงจะใช้เงินกู้จากคุณไปซื้ออาวุธมายิงเราบางทีคุณอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ตามความเข้าใจผมเงินนี้จะถูกนำไปสร้างทางรถไฟใหม่ไม่ใช่คุณซุนนี้จะถูกนำไปสร้างทางรถไฟเซอร์จอห์นนิเวลจอร์แดนก็กล่าวแบบเดียวกันเรื่องเงินกู้นี้เซอร์บูคนันที่เคารพผมเชื่อว่าหากว่าท่านจอร์แดนตระหนักได้ว่าเงินนี้จะถูกนำไปใช้ทำลายการปฏิวัติจีนท่านจะต้องเปลี่ยนใจแน่แน่ซุนหวนฉันขอเตือนกันอีกครั้งนึงนะ
อย่าคิดแซงราชวงศ์ชิงที่นี่ท่านทูตถังประเมินเราต่ำเกินไปแล้วเราคิดจะเอาราชสำนักออกมาตะหากแล้วท่านสุภาพบุรุษทุกคนรู้ว่าการให้เงินมากๆกับลูกค้าที่ไม่ดีเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงราชวงศ์ชิงก็เหมือนผู้ป่วยโรคมะเร็งเงินกู้ของคุณก็เหมือนกับเป็นยาหลอกได้กินก็อาจจะทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ก็หนีชะตาไม่พ้นหรอกดูคุณจะมองอนาคตของจีนในแง่ร้ายเกินไปสักหน่อยนะไม่เลยในทางตรงกันข้ามภาพของรัฐจีนใหม่ที่ผมเห็นเป็นภาพเชิงบวกมากผมเห็นแผ่นดินมากมายอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติผมเห็นเมืองหลวงใหม่มีธนาคารนับพันผมเห็นทางรถไฟหลากหลายเชื่อมโยงกับชุมชนยุคใหม่ท่านสุภาพบุรุษครับพวกท่านเป็นนายธนาคารพวกท่านควรฉลาดในการเลือกลงทุนท่านจะเลือกลงทุนกับรัฐบาลที่กำลังจะตายหรือจะเลือกลงทุนกับรัฐบาลที่เพิ่งกำเนิดเกิดขึ้นมาใหม่ล่ะคุณซุนยาเซนผมรู้คุณเป็นผู้นำการปฏิวัติครั้งนี้และผมเคารพการปฏิวัติของคุณแต่ยังไงซะการลงทุนของเราไม่อาจขัดผลประโยชน์ของชาติเราได้ผู้ท่านคงจะทราบดีว่าผมเป็นศัลยแพทย์ในฐานะแพทย์หน้าที่ของผมคือการช่วยชีวิตผู้ป่วยอยู่มาวันหนึ่งผมพบประเทศของผมกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งคุณฮิเลอร์สถานการณ์ของจีนในตอนนี้นะก็เหมือนกับแกะย่างที่อยู่ตรงนี้คนในชาติผมไม่มีทั้งเสรีภาพความเสมอภาพและพลาดอนภาพใช่พูดอีกอย่างก็คือนี่คือประเทศจีนพวกท่านทุกคนอยากได้มันสักชิ้นหนึ่งเยอรมันนี้ชิ้นนี้ของคุณนี่คือแหลมซานตงมันเป็นทำเลที่ดีใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยมันบ้าอะไรกันเนี่ยเซอร์บูคนันชิ้นนี้ของคุณเหลือแค่ชิ้นเล็กๆบนจานก็แค่ฮ่องกงเท่านั้นแต่คุณก็รู้ดีว่านี่คือประตูที่มาสู่จีนได้คุณทอมสันผมจะตัดชิ้นพิเศษให้คุณเพื่อเป็นการระลึกถึงชีวิตคนจีนที่ต้องเสียไปในการขุดเจาะภูเขาเพื่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปกระดูกของแรงงานจีนหลับไหลฝังอยู่ที่ตรงนั้นน่าสมเพชจริงๆและส่วนประเทศที่ไม่ได้มาในวันนี้รัสเซียญี่ปุ่นและโปรตุเกสต้องการหมู่เกาะเพสคาโดเลสคาบสมุทรเหลียวตงและมาเก๊าท่านสุภาพบุรุษนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่พวกท่านจะได้มารวมตัวกันสวาปามจีนผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดไปชัดเจนแล้วนะครับโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วท่านทูตถังกรุณารอก่อนกลับบ้านผมขอร้องท่านทูตถังอย่าเพิ่งกลับเลยนะไม่อยู่แล้วคุณต้องยอมสละชีวิตเพื่อการปฏิวัติหรือคะเป้าหมายของการปฏิวัติไม่ใช่ความตายหรอกนะมันคือการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาคนหนุ่มสาวสละชีพเพื่อให้คนที่ยังอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้น
ใส่ปืนสิสำเร็จของการลุกฮือที่อู่ฉางหวงซิงนำกองทหารบุกโจมตีฮั่นโคกมีการต่อสู้อย่างหนักในที่สุดฮั่นหยางก็ถูกกองกำลังของฉิงเข้ายึดท่านแม่ทัพฮาวาโฟมาถึงแล้วครับท่านแม่ทัพเรายึดฮั่นหยางได้แล้วเราควรทำศึกต่อไปดีไหมครับฉันว่าไม่จำเป็นต้องรีบร้อนอะไรเราต้องทำให้ราชสมัครชิงเข้าใจว่าหากว่าเขาไม่จ่ายเราก็ไม่ขยับที่ท่านเขียนนี่คืออ่านภาษาจีนไม่ออกเลยอ่านเอาเองสิสู้ช้าๆค่อยๆดูแต่กำลังใจต้องฉันจะกลับไปปักกิ่งไปดูซิว่าไทเฮาจะว่ายังไงจุดสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดราชสำนักไม่ยอมให้เงินมากพอฉันก็จะไม่รับตอนแรกกระหม่อมนึกว่าจะชนะได้ง่ายๆแต่พวกกบฏซุนจัดเซนอดทนมากจริงๆกระหม่อมยังขาดแคลนกระสุนและเสบียงไทเฮาหยวนซื่อไข่เพียขอจะต้องการเท่าไหร่บอกข้ามาถ้ากระหม่อมได้ทองสัก12ล้านช่างกระหม่อมคงปราบพวกนักปฏิวัติได้หมดในเวลาไม่กี่เดือนถ้าไม่มีเงินทำศึกแล้วก็มีอีกทางเลือกเดียวคือปรองดองกับพวกกลุ่มนักปฏิวัติว่าดียังไงปรองดองก็เท่ากับยอมรับมันนะกระสุนในกองทัพที่เปย์ยางเหลือชุดสุดท้ายแล้วข้าไม่มีวันเห็นด้วยหรอกที่เจ้าคิดจะไปปรองดองนะถ้าฝ่าบาทห่วงใยราชสำนักจริงๆก็ควรจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์สิทำไมทรงไม่ยอมบริจาคเงินตัวเองเพื่อการนี้ล่ะหยวนซื่อไข่ใช่เฮาตามที่ข้าได้รายงานไว้เราต้องมีเงินมาสนับสนุนกองทัพหยวนซื่อไข่คงได้รับความกดดันมากใช่เฮาพวกเจ้านี่ชอบเถียงกันจริงๆเลยนะตลอดเวลาต่างคนเสแสร้งจงรักภักดีมาตอนนี้บ้านเมืองกำลังวิกฤตพวกเจ้าก็มาทำเห็นแก่ตัวราชวงศ์ชิงถึงการล่มสลายแน่ข้ายอมยกทรัพย์สินให้ทั้งหมดเลยพะยะค่ะนี่เป็นเวลากลียุค
ข้าจะนำครอบครัวปกป้องแผ่นดินมั้ยเจ้าค่ะข้าตายไม่ต้องการลงไม่สนสุสานบรรพชนหากเงินจะช่วยปราบกบฏลงไปได้แล้วก็ข้าก็พร้อมสละทุกอย่างและกลับไปบ้านเกิดของข้าพะยะค่ะสุนยัตเซนไปพูดชักจูงธนาคารสี่ชาติกระหม่อมเกรงว่าเราจะไม่ได้เงินกู้แม้แต่สตางค์แดงเดียวข้ารู้สวรรค์จะต้องลงโทษสุนเหวินกับสิ่งที่มันกระทำไทเฮาต่อให้เราไม่มีเงินไม่มีอาหารหรือไม่มีกระสุนเราก็จะมีผู้จงรักภักดีมาตลอดนับเป็นศตวรรษแล้วข้าขอพูดแค่ว่าข้ายินดีตายเพื่อราชวงศ์ชิงยาวนานกว่า40วันในที่สุดกองกำลังของชิงถูกตรึงไว้สาธารณรัฐใหม่อยู่รอดปลอดภัยต้องขอบคุณสมาชิกของเหมินหุยหูหนานซานซีเจียงซีซ่านซียูนานเจ้อเจียงฟุ่ยโจวเจียงสูอันหุยกวางสีฟู่เจี้ยนกวางตุ้งและเสฉวนได้ประกาศอิสรภาพจิตวิญญาณปฏิวัติแพร่ไปทั่วทั้งแผ่นดินส่วนเหมินการที่จะไปขัดขวางการให้เงินกู้ของธนาคาร4ชาติกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวในประเทศจีนองชายผู้สำเร็จราชการมีคำสั่งให้ลอบสังหารเจ้าภาพนี้ยิ่งดูไปยิ่งเหมือนภาพคนตายข้าไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าหรอกนะแต่ข้านับถือความกล้าของเจ้าข้าไม่ฆ่าเจ้าแต่อยากเกลี้ยกล่อมเจ้าเราต่างก็อยู่ในวัยกลางคนสุนเหวินคงจื้อกล่าวไว้ถึง50ข้ารู้ในชะตาแต่คงจื้อก็กล่าวว่าถึง40ข้าตาสว่างหากผมเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งผมไม่เคยที่จะลังเลผมรู้ว่าทำไมคุณถึงไม่ฆ่าผมคุณเป็นพ่อคนคุณเองก็รู้ว่าราชสำนักชิงที่คุณรับใช้ท้ายที่สุดจะทำลายแม้แต่ลูกคุณเองเราล้วนแต่ต้องการให้จีนยิ่งใหญ่และมีอนาคตสดใสเพื่อลูกหลานของเราเจ้าไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกคุณจอร์แดนคุณเป็นแค่คนแรกในบ้านใหม่ของผมนะเนี่ยท่านย้ายมาอยู่ปักกิ่งแล้วเราคงจะได้เจอกันบ่อยกว่าเดิมถูกต้องผมไม่อยากไปจากเมืองในเวลาแบบนี้สถานการณ์ทางใต้เป็นยังไงซุนเบิร์นกับหวงซิงมาเป็นคนป่าเถื่อนที่กระหายอยากงาบคำโตท่านน่าจะยึดอูชางได้แต่ว่าท่านกลับหยุดซะก่อนเราทุกคนรู้ดีว่าราชสำนักชิงไม่เหลือเงินแล้วจุดจบคงจะมาถึงอีกในไม่ช้าท่านอยากจะได้กำไรจากการขานอำนาจระหว่างราชสำนักกับกองกำลังปฏิวัติและตอนนี้ท่านจึงต้องการสันติภาพแล้วคุณคิดว่ายังไงที่ผมขานอำนาจด้วยทั้งมือซ้ายและขวาพูดตรงๆผมประทับใจมากแต่พวกนักปฏิวัติมันยังไม่ยอมคุยกับผมน่ะสิผมเข้าใจอยากให้เราช่วยอะไรไหมคุณนี่ร้ายนะเราจะปูทางให้คุณไปเจรจาสันติกับกลุ่มปฏิวัติจะสู้กันต่อไปก็ไม่ดีกับใครเลยสิ่งสำคัญกว่าคือการได้ถืออำนาจต่างหากอำนาจที่แท้จริงด้วยผมกำลังหาแนวร่วมในการปกป้องผลประโยชน์ของอังกฤษในประเทศจีนผมว่าคุณเจอคนคนนั้นแล้วผู้นำรัฐบาลทหารขอผมอธิบายก่อนนะครับผมส่งเคอเฉียงไปเซี่ยงไฮ้ตามแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิวัติแล้วฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีการลุกฮือที่อู่ฉางทำให้ทั้งโลกจับตามองนั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์อย่างนั้นเหรอเราโจมตีนานกิงได้ทำไมถึงปกป้องอู่ฉางไม่ได้ที่อู่ฉางเรากับกองทัพเปิดยางจนตรอกทหารที่ฝึกมาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่นานกิงเนอร์ข้าศึกอ่อนแอแผนของเราคือโจมตีนานกิงยึดอู่ฉางคืนนั่นคือยุทธศาสตร์ของเรามันคือการตัดสินใจของทงเหมิงหุยและฉันต้องปฏิบัติตามได้ก็ตามแต่นายแล้วกันนะแต่ขอบอกไว้ก่อนฉันไม่ไปเสี่ยงไฮ้แน่ขอให้เข้าใจไว้ด้วยถ้า
ทางเดินของเรายังคงล้อมรวมกันไม่ได้บ้านฉันอยู่นี่อำนาจฉันอยู่นี่ผู้นำรัฐบาลทหาร27พฤศจิกายนหลังจากสิ้นที่อู่ฉางจนหนทางทงเหมิงหุยจึงสั่งให้หวงซิงไปยังเซี่ยงไฮ้ชัยชนะครั้งนี้คือจุดสำคัญของการปฏิวัติฟังนะถ้าเธออยากรอดชีวิตเราต้องตัดขาของเธอได้ยินหรือเปล่าแอลกอฮอล์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพร้อมหรือยังจะเริ่มแล้วเข้มแข็งไว้นะมองดูสิมองฉันมองฉันพ่อหนุ่มพอได้แล้วมาพาเขาออกไปท่านหยางปราชัยหลังการต่อสู้ที่ตึงเครียดกว่า40วันนายทหารปฏิวัติกว่า 4,000 นายล้มตายความตายของพวกเขามีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จของการปฏิวัติคุณเคยพูดไว้ว่าถึงเราทำพลาดแต่ใช่ว่าไม่เคยพลาดมาก่อนฉันกำลังพูดกับคุณอยู่นะคุณซุนโทรเล่นจากอังกฤษครับโอเครับนี่ไปขอบคุณครับคุณซุนคะฉันต้องแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดว่าธนาคารของสีชาติระงับการให้เงินกู้กับรัฐบาลราชวงศ์ชิงแล้วคุณเคยบอกฉันว่าการปฏิวัติไม่ใช่แค่ทำเพื่อให้มีชีวิตแต่เพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตฉันไม่เข้าใจการปฏิวัติหรอกแต่ฉันก็เคยดิ้นรนและต่อสู้ฉันก็เคยโกรธฉันรู้ค่ะว่าท้ายที่สุดฉันอาจต้องสละชีวิตไปพร้อมๆกับพ่อฉันขอให้การปฏิวัติของคุณไม่สิการปฏิวัติของเราประสบความสำเร็จนะคะยาเซนยาเซนเขาเชียงนายอยู่ไหนอ่ะเขาเชียงฉันอยู่นี่นี่ใช่หรือเปล่าเนอะยาเซนได้ยินนายอยู่ไหนอ่ะหวังเขาเชียงยาเซนฉันอยู่ทางกลางขวาฉันก็เหมือนกันเฮ้ยเชียงนี่ที่งานต้อนรับน่ะนายจะต้องใส่เครื่องแบบของทหารกองกำลังปฏิวัตินะได้สิยัสเซนยัสเซนเอิงหลินมากันหมดเลยยัสเซนไม่ได้ขึ้นชั้นหนึ่งมาเหรอเปล่าวะชั้นสองเหรอก็ไม่ใช่อ่ะมันช่วยชีวิตฉันไว้อีกครั้งหนึ่งนะเขาเชียงมือของนายที่กวางจางเฮ้ยมันไม่สำคัญหรอก
นั่นไงอยู่นั่นอ่ะยาเซน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 คุณซุนนายมาอยู่ที่นี่แล้วเราตามหานายไปถึงกาบเรือคุณนายอยู่พร้อมหน้าทุกคนเลยขอก่อนหน่อยสิไปกันไปยาเซนเรารอให้นายกลับมานานแล้วนะชื่อปิงนายที่ดูไม่แก่เลยสิคุณซุนครับหลังจากเรือออกจากยุโรปเพื่อกลับมาที่เนี่ยในใจคุณคิดอะไรบ้างครับผมทุ่มเททั้งหมด16ปีมาจนถึงวันนี้ผมได้กลับสู่มาตุภูมิแล้วคุณซุนได้ยินว่าคุณกลับมาพร้อมเงินบริจาคมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับผมไม่มีเงินอะไรทั้งนั้นผมมีแต่จิตวิญญาณการปฏิวัติแล้วเป้าหมายสูงสุดของการปฏิวัติคืออะไรครับเป้าหมายสูงสุดคือล้มระบอบจักรพรรดิช่วยเหลือประชาชนของเราคุณซุนคุณพูดอะไรกับพวกนายธนาคารในยุโรปครับคุณตอบไปครับผมบอกกับพวกเขาไปว่าอนาคตของชาติจีนคนจีนจะต้องเป็นคนถือพวงมาลัยบังคับเองไม่ใช่ให้ชาวต่างชาติหรือพวกแมนจูมาถือพวงมาลัยแทนเราท่านหนึ่งกับแต้กำลังเจรจาเพื่อสันติคุณมีความเห็นยังไงบ้างคะผมมีความเห็นว่าถ้าไม่บรรลุเป้าหมายเราจะไม่ร้อมช้อมเด็ดขาดรวมกันไว้ทั้งเซาอี้เป็นตัวแทนเจรจาฝ่ายเหนืออูติงฟางเป็นตัวแทนเจรจาฝ่ายใต้เรามีจุดยืนว่าฮ่องเต้ต้องสละราชสมบัติเท่านั้นเราถึงจะเซ็นสงบศึกจุดยืนของฝั่งเราระบอบจักรพรรดิมิอาจเปลี่ยนแปลงหยวนซื่อไข่ไม่ยอมเจรจาใดๆหากไม่มีระบอบพระจักรพรรดิการเจรจาถึงทางตันแต่แรกเริ่มไม่ช้าหลังจากนั้นหยวนซื่อไข่ยินยอมให้ตั้งสาธารณรัฐการเจรจาเป็นอันดำเนินต่อไปฉันเหมือนทานข้าวกับครอบครัวเศร้าชวนนายเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเพราะนายช่วยในการเจรจาของเรามากนายทำงานหนักจริงๆคุณคิดอะไรอยู่บอกผมหน่อยสินายเป็นคนเดียวในกลุ่มเราที่รู้จักซุนเหวินฉันอยากจะรู้เรื่องของซุนเหวินเพิ่มอีกว่าเขาเป็นคนแบบไหนกันจางซือเจ้าพูดไว้ว่าจีนจะรุ่งโรจน์เพราะซุนยัตเซนเขาเป็นคนจีนที่จะมาชุบชีวิตประเทศจีนส่วนมิยาสกิโตเตนมองว่าซุนยัตเซนคือวีรบุรุษที่จะกู้ชาติจีนเฮ้อคังโหว่เหวยอ้างว่าซุนไม่รู้หนังสืออูจือหุยบอกว่าซุนเป็นบัณฑิตคนขยันบางคนบอกเขาเหมือนโรบินฮูดเป็นพวกนอกกฎหมายบางคนบอกเขาเป็นบัณฑิตตัวจริงเป็นแพทย์ถือมีดผ่าตัดเร่ร่อนไปเรื่อยบางคนก็เรียกเขาว่าเป็นคนโกหกที่ไม่มีอะไรดีเรื่องของเขามีหลายแบบเหลือเกินนี่ซาชวนเห็นเขามีผู้ติดตามมากมายฉันอยากรู้ว่าเขาทำได้ยังไงเหรอผมได้ยินหลายคนพูดว่าซุนยัตเซนเป็นคนไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนจริงคนแบบนั้นน่ะจะไปหาได้จากไหนในโลกกันนี่มัน 2,000 ปีแล้วจีนรอต่อไปอีกไม่ได้หรอสาธารณรัฐแรกของจีนตัวแทน17มณฑลตกลงไม่เลือกประธานาธิบดีเราจะเลือกตั้งจอมพลแทนคุณซุนลงนามด้วยครับจอมพลจะเป็นผู้นำรัฐได้ยังไงเราต้องเลือกประธานาธิบดีสิ
จะเลือกประธานาธิบดีต้องถามความเห็นหยวนซื่อไข่ก่อนไหมถ้าเขาเร่งฮ่องเต้ให้สละราชสมบัติได้ทรงเชียวเหรอเขาได้เจรจามีข้อตกลงกันแล้วใครขับไล่รัฐบาลชิงได้ก่อนคนนั้นได้ครองตำแหน่งหยวนซื่อไข่ไม่ได้ขับไล่รัฐบาลชิงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผิดสัญญาถ้ายืนยันให้เลือกประธานาธิบดีผู้คนจะอ้างเพื่อกลับมาสู้อีกแล้วยังไงแล้วก็สู้มาจนถึงวันนี้เคยเฉียงถ้าเราต้องลบอีกมีโอกาสชนะแค่ไหนเราไม่มีเงินกำลังใจก็ไม่ค่อยมีเราไม่แน่ใจว่าจะชนะได้นะสมาชิกเราจะสู้ยังไงมันไม่มีทางเลยแต่ก่อนกองทัพปฏิวัติก็ไม่มีอะไรเราจะสละชีพกันได้ตอนนี้ยึดประเทศได้ครึ่งหนึ่งยังจะกลัวอะไรอีกเล่านานาชาติให้การสนับสนุนหยวนซื่อไคชาวจีนพ้นทะเลหวังว่าเราจะตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดแต่เพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยเราควรจะรอก่อนดีกว่ามะถ้าอีกร้อยปีหยวนซื่อไคไม่ยอมถอดฮ่องเต้เรายังจะรออีกไหมฉันว่ากดดันไปทางเขาเลยดีกว่าแต่เขาทำให้ฮ่องเต้สละราชได้เราจะรักษาสัญญาไหมล่ะถึงเขาจะทำให้ฮ่องเต้สละราชได้เขาก็ไม่เหมาะเป็นประธานาธิบดีอยู่ดีไม่จริงหรอกถ้าหยวนซื่อไครักษาสัญญาเขาก็เป็นประธานาธิบดีได้งั้นจะยังจัดเลือกตั้งไปทำไมอ่ะถามได้ดีเพราะมันคุ้มค่าไงอย่างแรกเราจำเป็นต้องจัดสร้างหลักการของสาธารณรัฐมันก็เหมือนกับการสร้างถนนในป่ารกชัดนั่นแหละถ้าการปฏิวัติสามารถเดินไปตามแนวทางในภายภาคหน้าจะไม่มีใครพาจีนถอยกลับไปได้อีกลงที่กำแพงไว้ทุกคนเลยที่กำแพงไว้ได้ตัวแล้วเขาเป็นมือสังหารเฮ้ยอย่าดิ้นเฮ้ยปล่อยตัวเขาใครส่งกันมาที่นี่ซุนหวนเป็นคนบาปมันเลวทรามมันทำให้ราชวงศ์ชิงแปดเปื้อนมันทำผิดศีลธรรมชักจูงเขาไปในทางที่ผิดมันมีความผิดมหันต์ความผิดมันเกินให้อภัยทุกคนต้องไปฆ่ามันสอบสวนไปก็เท่านั้นเหรอเราอยู่ในโลกที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงถูกแล้ว2วันก่อนวันที่27ธันวาคมตัวแทนท้องถิ่นลินซึ่งคะแนนเสียงและรับรองร่างธรรมนูญจะตั้งรัฐบาลเฉพาะการตัวแทนท้องถิ่นยังได้รับรองระบอบประธานาธิบดีการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันนี้คือวันที่29ธันวาคมในทั้ง17มณฑลแม้นบางมณฑลมีตัวแทนมากกว่าอีกมณฑลแต่ทุกมณฑลมีแค่1คะแนนเสียงผู้ลงสมัครที่ได้คะแนนเกิน2ใน3จะได้เป็นประธานาธิบดีเฉพาะการนี่คือบัตรเลือกตั้งประธานาธิบดีการตัดสินใจของท่านสำคัญมากผมหวังว่าพวกท่านจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังกับผลการเลือกตั้งโฮเมอร์คุณซุนเอ๊ะคุณมานั่งทำอะไรอยู่นี่เป็นเวลานับพันปีของประวัติศาสตร์จีนที่ประชาชนธรรมดาอย่างเราไม่เคยได้รับโอกาสให้เลือกผู้นำรัฐบาลไม่เคยเลยนั่นแหละคือจุดมุ่งหมายของการต่อสู้ล่ะประชาชนของเราต่อสู้มายาวนานแล้วในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วโฮเมอร์คุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมถึงไม่บอกผมว่าคุณจะมาล่ะในฐานะประธานสภาผมต้องไปที่นั่นผมขอประกาศผลการเลือกตั้งจากคะแนนทั้งหมด17เสียงซุนหวนได้รับ16เสียงดร.ซุนผมได้ยินชื่อคุณผมบอกแล้วว่าคุณจะได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกทั้งซาวอี้ไหนว่าเขาไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ไงอย่างนี้มันตบหน้ากันครับครับทำไมครับครับนี่ครับเอ้ยพ่อครับใบนี้ครับอุ้ยท่านครับใบนี้ใหญ่ดีครับเหนื่อยครับใบนี้ไม่ได้แพงอ๋อครับงั้นจะไปหาของถูกมาฉันขอสั่งเฟิงกัวจางและต้วนฉีลุยให้ส่งโทรเลขคัดค้านสาธารณรัฐทั้งเสาอี้อยู่ข้างสาธารณรัฐขอปลดเขาจากการเป็นตัวแทนเจรจาครับท่านส่งโทรเลขไปหาอูติงฟางว่าฉันไม่รับรองรัฐบาลเฉพาะการนานกิงและประธานาธิบดีซุนหวน
ผมขอสาบานจะโค่นราชวงศ์ชิงทำให้สาธารณรัฐจีนเข้มแข็งพดุงความเป็นอยู่ประชาชนสัญญาเหล่านี้ที่ผมให้ไว้ผมจะปฏิบัติตามจะรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนจนกว่าอำนาจชิงจะสิ้นสุดแผ่นดินหมดสิ้นความขัดแย้งเมื่อจีนยืนอย่างเชิดหน้าบนโลกถูกยอมรับจากนานาประเทศถึงเวลานั้นผมจะลาออกจากประธานาธิบดีเฉพาะการนี่คือคำปฏิญาณของผมนาทีนี้ผมขอสาบานตนในฐานะประธานาธิบดีเฉพาะการนาทีนี้ผมมีเรื่องจะกล่าวสองสามเรื่องวันนี้สาธารณรัฐจีนก่อกำเนิดขึ้นแต่ราชสำนักศักดินายังคงอยู่ตราบใดที่เราไม่ถอนรากศักดินาการปฏิวัติก็ยังไม่สมบูรณ์ผมจะรอวันนั้นวันที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคนที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชบัลลังก์ได้ทำไมถึงโค่นราชบัลลังก์แบบนี้เนี่ยเฮ้ยไม่ใครอย่างเงี้ยนี่ใครเป็นคนตอบไปใครทำอะไรกันมีใครทำได้เลยมันอะไรกันบอกแล้วว่ามีคนรีบเลือกประธานาธิบดีกองทัพเปิดยางระดมพลมาแล้วสงครามจะเกิดในไม่ช้าได้ยินว่าโยซื่อขายจ้างมือสังหารมาด้วยใครกลัวมือสังหารกันเล่าคุณซุนผมขอแนะนำได้ไหมครับในสถานการณ์ตอนนี้ผมอยากให้คิดอย่างรอบคอบถ้าโยซื่อขายไม่โค่นราชวงศ์ชิงประธานาธิบดีซุนก็ไม่สละตำแหน่งหรือคุณซุนเสด็จตำแหน่งประธานาธิบดีหวังเจ้าหมิงซุนเหมือนไม่ใช่คนแบบนั้นไหนว่าไม่เห็นแก่ประโยชน์ผมถามแค่นี้เสียหายตรงไหนมันคือความเชื่อใจเชื่อมั่นศรัทธาโดยไม่มีข้อสงสัยผมแค่กลัวว่าหากมีสิ่งใหญ่ระวังเหนือใต้ใครจะรับผิดชอบเรื่องนั้นน่ะถ้าการปฏิวัติถูกคนอื่นปล้นไปใครจะรับผิดชอบล่ะหัวข้าเฉียงคุณเจ้าหมิงเลิกเถียงเถอะนะฉันปกป้องนายต่อหน้าทุกคนแต่เมื่อประตูปิดแล้วเราต้องพูดกันตามตรงนายไม่เห็นจะต้องปิดประตูบานไหนเลยพูดออกมาเถอะข้าเฉียงเราจะรับข้อเรียกร้องหยวนซื่อไข่ไม่ได้นะแต่ว่าเขามีกำลังเขาสามารถไล่ราชวงศ์ชิงได้อย่างรวดเร็วแน่ในการจัดตั้งสาธารณรัฐจะลบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้การเมืองด้วยนี่คือปฏิวัตินะไม่ใช่ส่งมงกุฎให้ใครสุนเหมินการปฏิวัติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งคือเฉียงนายหมายความว่ายังไงนี่นายไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจเหรอนายหาว่าฉันไม่เข้าใจการเมืองอย่างนั้นเหรอแต่ฉันรู้จักโยนเสื้อไข่ดีคือเฉียงนายคงไม่เคยเห็นภาพที่เขาสังหารคนหนุ่มฉันกังวลใจไม่ได้ว่าเขาจะเป็นศัตรูของสาธารณรัฐเขาอาจฟื้นฟูระบบเผด็จการขึ้นมาใหม เธอเฉียงไม่ช้าภาพนี้ก็จะวาดเสร็จแต่ฉันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแขวนไว้ตรงไหนดีฉันอยากจะขอให้อูติงฟางออกประกาศเป็นทางการว่าถ้าฮ่องเต้ไม่สละราชบัลลังก์แล้วจะไม่มีการหยุดยิงใครที่มัวชักช้าใครที่ยังต่อต้านจะต้องถูกลงโทษถ้าสงบศึกไม่ได้ก็ต้องประกาศสงครามอีกถ้าเราทำสงครามอีกฉันจะนำทัพขึ้นเหนือเคอเฉียงนายพูดถูกละฉันมาคิดดูแล้วนะเราจำเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะการไม่สำคัญหรอกว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีแต่เราจะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่
ม่ใช่แค่เพื่อยับยั้งหยวนซื่อไข่นะแต่จะยับยั้งทุกคนที่คิดอยากจะเป็นฮ่องเต้จิตรกรครับสีบนธง18ดาวใช้สีแดงสดนะอ๋อครับสหายฉันได้ยินมาว่านายคัดค้านการลาออกของฉันแต่มันต้องใช้เวลามากกว่า1วันในการกำจัดศักดินาที่สืบทอดมากว่า 2,000 ปีหวังว่านายคงจะไม่เอาแต่ใส่ใจกับตำแหน่งทองคำแต่ฉันอยากให้สร้างระบบการปฏิวัติที่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายโลกใบนี้กว้างใหญ่นักคนที่เดินถูกทางจะประสบความสำเร็จฉันยึดติดกับการปฏิวัติเพราะฉันรู้ว่ามันจะผลิดอกออกผลหลังผ่านการเดินทางอันยาวนานเราจะก้าวไปถึงเป้าหมายที่เราหวังเอาไว้สุนวนมันต้องการอะไรฮะโทรเลขอะไรของมันประกาศอะไรสงครามอะไรคุณจอแดนพูดถูกการยึดอำนาจไว้สำคัญที่สุดเก้าอี้ประธานาธิบดีมันคงไม่สบายถึงจะมีแต่เข็มฉันก็อยากนั่งบนนั้นอยู่ดีทูตอังกฤษเล่าให้กระหม่อมฟังว่าฤดูหนาวครั้งนั้นก็เหมือนวันนี้ลมเย็นพัดมาบาดผิวให้หนาวสั่นหิมะตกไปโปรยมันเป็นช่วงตรุษจีนแต่ทั้งเมืองร้างผู้คนบรรยากาศชวนให้สลดหดหู่กิโยตินถูกตั้งไว้กลางจัตุรัสสาธารณะน้ำค้างแข็งสีเลือดยังคงห้อยอยู่บนคมมีดพระเจ้าหลุยส์ที่16ทรงถูกนำตัวไปที่นั่นพระองค์ทรงหนาวทรงไม่มีเสื้อนอกพระวรกายสั่นเทิมทุกคนต่างพาครอบครัวมาเป็นพยานในเหตุการณ์สำคัญเมื่อเวลานั้นมาถึงเพชฌฆาตจัดพระเศียรพาดบนแท่นใบมีดถูกปล่อยลงมาพระพักตร์มีน้ำแข็งจับลองฟังดูสิว่าต่อไปหยวนซื่อไข่ว่าต่อไปเสียงหวีดหวิวคงมีปะทะลมคงมีปะทะลมแล้วไงต่อว่าต่อสิหยวนซื่อไข่จบแต่เพียงเท่านี้จบแล้วเหรอแล้วจังเลยหยวนซื่อไข่นี่เจ้าล้อเล่นใช่ไหมเจ้ากูเรื่องขึ้นมาละเจ้ากูเรื่องตะวันตกมาหลอกข้าตอนข้ายังดีเคยพาเจ้ารับตำแหน่งใหม่แต่เจ้ากลับทำเช่นนี้กับข้าแล้วที่ฝรั่งเศสไปฉลองตรุษจีนกันไหมข้าได้รับข่าวว่าสุนเวินจะไม่ยอมรอมชอมแน่ๆไทยเฮาที่กระหม่อมเล่าเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะไม่อยากให้ไทยเฮาหรือองค์ชอยต้องทรงมีชะตากรรมเดียวกันกระหม่อมพักดีแต่ไทยเฮาขอสวรรค์พิสูจน์ดูได้หยวนซื่อไข่ไอ้ยะค่ะมาทางนี้สิมาทางนี กระหม่อมยินดีรับใช้เบื้องยุคลบาทถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราขึ้นกิโยตินใช่ไหมเจ้าจะไม่ปล่อยให้เราอดอยากใช่ไหมแน่นอนฟาบาทถอยกลับไปได้ทางใต้คิดเปิดศึกอีกครั้งขอไทยเฮาไตรตรองข้ารู้นะกระหม่อมทูลลา
ชายชิงไทเฮายวนซื่อไข่ทำผิดสัญญาเขาเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏข้าช้ำใจนักข้าขอปลดเขาจากตำแหน่งมหาเสนาบดีสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรช่วยได้พวกนั้นยังลากขายืดอายุราชวงศ์อีกเหรอข้าประสงค์ประชาชนกล้าฝืนทำเกินตัวพวกนั้นกลายเป็นศัตรูประชาชนแค่ฝันลมๆแรงๆคิดเหรอว่าจะทนอยู่ต่อไปได้มันเกิดอะไรขึ้นคุณสุดครับมีเรื่องอะไรส่งโทรเลขไปประกาศให้ประชาชนรู้ว่าความอดทนของพรรคปฏิวัติสิ้นสุดลงแล้วพวกศักดินาเนี่ยไม่มียางอายเลยหรือไงรายงานไทเฮามีการก่อกบฏทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ซินเกียงและทิเบตขุนศึก43นายรวมถึงเฟิงกัวจางและต้วนลุยฉีลงนามสนับสนุนสาธารณรัฐช่วยเล่าเรื่องที่ข้ายังไม่รู้จะได้ไหมทุนไทเฮาเรารบใช้ไทเฮาและราชสำนักไม่สนับสนุนแนวคิดสาธารณรัฐโปรดอย่าทรงไม่แน่ใจในสถานะข้าไม่แน่ใจเรื่องอะไรทั้งหมดเป็นฝีมือยวนซื่อไข่มันทรยศต่อฮ่องเต้กวางสูบัดนี้ทรยศต่อฮ่องเต้ชวนทงมันนั่นแหละคือกบฏตัวจริงราชสำนักให้เกียรติมันอย่างดีแต่มันกลับเป็นสุนัขเลี้ยงไม่เชื่องสันดานมันเหมือนหวังมังมักใหญ่อยากเป็นฮ่องเต้ถ้าฮ่องเต้มันสละราชสมบัติมันก็จะไม่ได้ตามที่พวกนั้นให้สัญญาไว้ตราบใดมีไอ้ซินเจียหรอราชวงศ์ชิงจะไม่มีวันสิ้นสลายบรรพชนของเราบนสวงสวรรค์บัดนี้ชนชาติอื่นรุมรังแกเราผู้ปฏิวัติอาละวาดหนักเสนาบดีล้วนคดโกงขายทุกอย่างที่ขายได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเราทำให้บรรพชนผิดหวังอย่างน้อยสุนหวนก็ยังมีเมตตาไม่บุกมาในวังไม่มีกิโยตินเราอยากได้การปฏิวัติโดยไม่มีการนองเลือดไม่มีการพลีชีพและจะต้องไม่มีการฆ่าฟันสละราชสมบัติสิบสองกุมภาพันธ์คริสตศักราช1912ตรงกับวันที่25เดือน12ของปีซินไห้องฮ่องเต้ทรงสละราชสมบัติวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขอฉันโพสท่าก่อนเป็นไงท่านท่านครับยกหมวกขึ้นหน่อยครับได้เปลี่ยนท่านิดหน่อยดีกว่านะตอนที่แกตัดเปียให้ฉันไม่ต้องรีบตัดนะค่อยๆใจเย็นๆขยับกันไกลช้าๆนี่เป็นนาทีประวัติศาสตร์เข้าใจนะครับดีมากดีมากเห็นทุกคนพูดแต่เรื่องปฏิวัติอยู่ตลอดนักปฏิวัติก็ต้องมีรูปลักษณ์ที่ดูปฏิวัติฉันจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะดูก่อนผมจะพ้นตำแหน่งผมขอให้รัฐบาลอันทรงเกียรติของทุกท่านให้การยอมรับประเทศใหม่ของเราด้วยสำหรับพวกท่านสำหรับโลกทั้งใบเรื่องนี้สำคัญมากท่านประธานาธิบดีท่านคิดจะจัดการกับราชวงศ์จริงยังไงพวกเขาจะกลายเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐพรรคปฏิวัติได้ตัดสินใจมอบเงิน4 ล้านช่างให้สมาชิกราชวงศ์ท่านปฏิบัติกับพลเมืองอย่างนี้เหรอเรื่องแบบนี้ใช้เงินมาวัดไม่ได้หรอกการปฏิวัติไม่จำเป็นจะต้องพึ่งกิโยตินเสมอไปท่านทูตมีความเห็นว่าไงครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับตอนที่ผมอยู่อังกฤษผมได้เจอกับผู้แทนราษฎรอังกฤษคุณฮิลิเออร์ผมบอกกับเขาว่าเมื่อใดที่จีเป็นอิสระผมจะเชิญเข้ามาเป็นแขกผมจะใช้เหล้าไปจิ๋วเหล้าแห่งการปฏิวัติดื่มให้เขามาครับชนแก้วนี่เป็นจดหมายจากเจอร์มินยาเซนเก็บมันไว้เพื่อเธอและเขาให้ฉันมอบให้เธอตอนนั้นที่ฉันรู้ตัวว่าเข
ขาไม่อยู่กับฉันอีกแล้วจงซินนี่เป็นจดหมายจากพ่อของลูกลูกอ่านสิจดหมายถึงภรรยาที่รักเราไม่ควรเก็บมันไว้แต่ในบ้านคุณเก็บไว้เถอะให้คนอื่นได้รู้เรื่องราวของเขาด้วยเมื่อวานนี้ฮ่องเต้สละราชบัลลังก์ระบอบจักรพรรดิที่มีมา 2,000 ปีสิ้นสุดลงแล้วนักปฏิวัตินับไม่ถ้วนสละชีวิตเพื่อสาธารณรัฐใหม่ของเราวันนี้วันที่13กุมภาปี1912ตรงกับวันที่26เดือน12ปีสิ้นให้ผมขอรักษาสัญญาลาออกจากการเป็นประธานาธิบดีเราดิ้นรนเพื่อให้ปฏิวัติสำเร็จแต่ไม่ได้ต้องการการยอมรับเราทุกคนต่างมีใจเดียวกันในการตระหนักถึงเป้าหมายการปฏิวัติเป้าหมายก็คือก่อร่างสร้างประเทศอิสระเพื่อชนชาวจีนสร้างสาธารณรัฐจีนที่แบ่งให้เราทุกคนชาตินิยมประชาธิปไตยมีกินมีใช้นั่นคือสิ่งที่เราสู้เพื่อให้ได้มาสามหลักการนี้แหละวันนี้คุณถามผมว่าการปฏิวัติหมายความว่าอย่างไรบางทีอีกร้อยปีผู้คนก็ยังคงถามคำถามเดียวกันชิวจินสมาชิกถงเหมิงหุยของเราที่ถูกประหารได้กล่าวเอาไว้ว่าการปฏิวัติจะนำมาซึ่งโลกที่สงบสันติแก่เด็กๆทั้งหลายลินเจ๋อหมินผู้พลีชีพที่หวงหัวกลางเขียนบอกภรรยาเขาว่าการปฏิวัตินั้นทำเพื่อค้นหาความสุขอันนิรันดร์แก่ทุกคนบนโลกผมเชื่อว่าการปฏิวัติจะนำมาซึ่งระบบสาธารณรัฐเพื่อเข้าหาปวงประชาชนประชาชนจะเข้าใจว่าเราจะสู้กับใครก็ตามที่สนับสนุนศักดินาการปฏิวัติจะนำมาซึ่งโรงงานธนาคารทางรถไฟเหมืองแร่ที่เป็นของคนจีนและเพื่อคนจีนการปฏิวัติทำให้เผ่าพันธุ์จีนเข้มแข็งไม่ต้องถูกรังแกโดยชาติอื่นอีกแล้วเราจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปการปฏิวัติเกิดขึ้นที่ใดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ภายในหัวใจทุกๆดวงตลอดไปและตลอดกาลไม่ต้องหวาดกลัวอำนาจต่างชาติเรากำจัดประเทศศักดินาราชาธิปไตยจะไม่มีใครยากจนข้นแค้นชนชาวจีนจะยืนหยัดอยู่บนโลกตะวันออกอย่างภาคภูมิใจนี่แหละคือความหมายของคำว่าการปฏิวัติการปฏิวัติสินไห้ในปี1911ได้โค่นล้มราชวงศ์ชิงที่เสื่อมทรามเป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบจักรพรรดิที่อายุนานกว่า 2,000 ปีและเปิดประตูให้กับความก้าวหน้าหากการปฏิวัติก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมอันน่าเศร้าของชาวจีนที่ยังคงต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้อำนาจจักรวรรดินิยมและแรงกดดันของศักดินาการปฏิวัติสินไห้เป็นตัวกระตุ้นให้คนจีนฝักใฝ่แสวงหาความก้าวหน้าตามแนวทางจิตวิญญาณของซุนยัตเซนต่อมาพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำประชาชนสู่การฟื้นฟูประเทศจนถึงทุกวันนี้永遠不要問去年今生只見大雪紛紛守住童梦，血洒从容。但愿这一片殷红，也能感动我们后千万种。守住童梦，我心从容。
但愿这一切苍茫，爱的微光在身后让人间照亮天且把我的梦葬在黎明，沉睡的黑夜才会苏醒。永远不要问去年今生，只见大雪纷纷，守住童话。照亮天堂。